ดีครับผมสวัสดีค่ะบะเนื้อสาวอีสานพบครับคือจารีประชาชนเห็นเหมือนพดนกขยับมาดินี่ไม่กินครับไม่ใช่ดิคือเขียวดำครับอยู่ก็ใส่ยาเลยมันคือเขียวทะเลนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันต้มยำกับมันเป็นรสชาติก็คือร้านเก่าร้านขาจับร้านนี้ก็ไทยที่เหลือข้างแล้วเนาะมาจากชานมันนี่บะหมี่สั่งปุยยักษ์บางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นผัดแต่จริงๆมันไม่แม่นผัดเด้มันเป็นเส้นลวกราดซอสดำเอามาคลุกทีคลุกคนเดียวจนมันไม่แม่นผัดเด้ไม่ใช่ผัดของเบาเนี่ยเหมือนเลยว่าต้มยำไม่ใช่ใช่หน้าต่างเหมือนต้มยำเขียวใส่เลยชิมก็ยิ่งแสบไปเลยอร่อยใส่ไข่มากมากอืมมายำพงเกาหลีเลยจ้ะหน้ามันจะเหมือนต้มมาม่าเกาหลีนอกเหนื่อยที่หลายใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากกินบอกพวกมีเนื้อมีปลาหมึกมีหอยเมี้ยงผู้อย่างต้องกินเมนูจำพงจ้ะแต่ถ้ามีนี่คือมีเนื้อแค่เหมือนเป็นวิญญาณเนื้อเลยก็มีเจ้าของหัวใจจ้ะถ้าสนใจจนเมียนะถ้าสำหรับคนที่อยากกินนะยังมาได้กินยังมีโอกาสได้กินนะก็ต้องมานี่มันจะมีหอยมาแรงผู้ปลาหมึกเนื้อหัวนั่นเองอร่อยเลยถ้าพูดไปอีกอย่างก็จะเหมือนต้มยำทะเลแต่แบบเปรี้ยวแต่มันแบบเปรี้ยวแค่นั้นแหละนี่ครับเหมือนต้มยำทะเลเลยเส้นเดียวกันจ้าจังเมียนเนี่ยเส้นเดียวกันพนักงานโหกินนะนี่จังไหนเขาเห็นอันดอกินนั่นชุดล่างเขาละยำไม่กินแล้วท่านงานนี่ตามก็ห้าคนใช่ป่ะจ๊ะเราก็คุยกันมาบ่อยอยู่ดิคุยกันเนาะจะน่าอร่อยนะครับเนาะแต่มีจะพื้นอยากกินของทอดข้าวแผ่นรสชาติมันคือปลากระเทียมน้ำส้มใส่ชูแล้วกับพริกป่นแห้งคือเกลือนะถ้าต้องการความเค็มคือต้องกดออดเรียกพนักงานจ้ะหอยมันได้หมดครับคุณผู้ชมคือจะมีน้ำตาลมีเกลือมีอย่างให้ทุกอย่างถ้าเขาอยากได้อย่างเขาคือก่อนเลยที่แรกเบอร์หนึ่งคิดว่าเป็นอาหารคนจีนนี่คนจีนทำงานด้านเบอร์หนึ่งทำประเทศจีนมันมีขายได้สาวจ้ะประเทศจีนมันมีขายจ้ะแต่สูตรเริ่มต้นคือคนจีนเป็นคนคิดแต่เอามาเปิดร้านอาหารอยู่ในเกาหลีที่เดี๋ยวคุณโอ๊คเขายกกลับมาอยู่เนาะก็คืออาจจะเป็นคนจีนเหมือนเยาวราชบ้านทองเลยจ้ะสูตรของคนในประเทศจีนมันมีขายแต่มันมีขายอยู่เกาหลีแต่การตกแต่งร้านตัวหนังสือหรือเล่าที่ขายในร้านเป็นภาษาจีนทุกอย่างจ้ะแปลกเป็นร้านอาหารง่าย
้ที่เป็นเขียนป้ายขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะเขียนไชน่าเรสทอรอนเป็นร้านอาหารจีนเลยคือจะมีกำพุ้งอย่างเช่นลูกชูเลยจ้ะแต่ป้ายที่ทำงานกับบ้านเหมือนสายร้านแก้ปัญหาเมนูยุคประเทศจีนช่วงนี้ขายนี่เป็นมาร์เก็ตหรือเปล่าหนูทำงานเดือนละกี่คนนี่เป็นเวลาบ่ายสองคือกินข้าวเวลาเดียวกับร้านบ้านเหมือนสายสันเลยบ่ายสองโมงครึ่งนี่คือข้าวเพียงพอมาช่วงเพียงกินไม่ได้หมดต้องรับแขกแล้วสั่งนั้นเป็นเพียงกินบ่ายสองนี่ไม่ได้ว่างฉันนี่ของแค่มีคิดเหมือนกันครับเขาคิดว่าเป็นอาหารจีนแต่คนจีนแบบประเทศจีนหนีเนาะอาจจะเป็นคนจีนที่เป็นใหญ่ที่อยู่อาศัยมาอยู่เกาหลีแล้วคนคิดสูตรนี้ขึ้นมามาขายเป็นเมนูของจีนในเกาหลีที่ไหนเฮ็ดแบบเจ้าพวกร้านที่ของเด้งอย่างนี้นะแต่ตัวบ้านเขาอยู่เยาวราชเมืองกับบ้านสาวิสานต้มเก้าต้มก้าวก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอบ้านสาวิสานนี่แหละจังหวัดอื่นก็บ่มีมีแต่ชัยภูมิชัยภูมิอาจจะไม่ทั่วถึงนะอำเภอภูเขียวคือต้มก้าวต้องใช้ของเวียดนามเส้นกับเหมือนเส้นมันมีเหลืองบ้านเขาอะไรแต่ไม่เป็นเนียวเหมือนแบบแก้กึ่งสปาเกตตี้หน่อยนอกกึ่งสปาเกตตี้หน่อยนี่แหละเส้นอันนี้ก็จะเหมือนต้มยำทะเลแต่ไม่เปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวแค่นั้นละก็มีนะมีอะไรอย่างนี้แต่ละมันเหมือนมี
ส้นจีนร้านอาหารเกาหลีส่วนมากมันจะมีกันเปื้อนให้แต่ว่าลูกค้าก็ต้องมีเสื้อขาวเส้นยังไปแน่ร้านบ้านเราใช้สารกันเปื้อนเต็มร้านนี้บ่มีน้ำซุปเนี่ยร้อยเลยนี่กันแน่ดีบางอย่างเป็นคนเกาหลีเลยเห็นอาหารเกาหลีแซ่บมากบางคนคนไทยทั้งยุโรปเกาหลีก็กินในแย่อาหารเกาหลีบางคนกินเองนี่แต่คนพามันมีนิดหนึ่งแต่บางในใจใจเนี่ยกินได้หมดกินแค่ไม่กินหมดทุกอย่างยามไหนกินไม่เลิกทีที่ตัวง่ายที่เขาโชว์หน้าร้านนะจากตอนนี้โชว์เขามาจะจอกเป็นชุดใหญ่นะกับทอหลายอยู่ดิมีเถากุ้งมังกรมีอย่างนี้อาจจะต้องทำพิเศษแล้วเนาะหนอนอ่ะคนผมนะครับทำคนตัวสั่งผมรู้เลยผมไม่กินแบบเนาะอาจจะมาตอนเที่ยงกันรอบโอ้เบอร์เดินมาเลยดีอ
นี่คิดว่าคือคนไทยโอเคจะใครเนื้อเต็มหน้าคิดนี่กับมันคิดมันง่ายมันนั่งกินแล้ววีก็รู้ครับแต่กับอยากให้วีเขาหิวว่าอาหารเกาหลีมันจะมีแบบประเภทๆแบบเนี้ยมันได้ห่างไกลประเภทนี้มันต่างกันเนาะแต่ละคนเข้ามาดูใหม่เหมือนอาหารตามสั่งประเทศไทยตับติดต่างคิดนานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครบ่นกระสานพร้อมเด้อครับเด้อใจมั่นใจสุขภาพและแข็งแรงให้ทุกคนและมันมีความสุขในทุกๆวันนะคะ